ข้างหน้าข้างหน้าทีข้างหน้าดิแยกสาย2ลงไหมครับแยกสาย2อ๋อพี่จะเลี้ยวซ้ายนี่อ้าวโอเคผ่านหน้าโรงแรมพอดีทุกทีมากครับโชคดีสุดๆตรงที่รถชัตเตอร์บัสเนี่ยเขามาส่งใกล้โรงแรมเลยนะตรงนี้คือสาย2ใช่ไหมผมเดินอีกล็อกหนึ่งฮะนิดเดียวไม่ถึง100เมตรก็ถึงแล้วโรงแรมตอนแรกคิดว่าจะต้องเดินจากหอนาฬิกามาได้ร่วมๆกิโลครึ่งเลยเนี่ยไปงั้นก็เช็คอินโรงแรมกันก่อนเลยดีกว่าทำยังไงเข้ายังไงถึงแล้วจะเข้ายังไงวะเนี่ยไม่มีบัตรให้เข้าเวลานี้ผมก็มาอยู่ที่หน้าสถานีรถไฟหาดใหญ่นะก่อนที่เราจะเข้าไปเช็คอินที่พักเพราะว่าทางที่พักยังเช็คอินไม่ได้นะครับทางรีเซพชันไปกินข้าวอยู่ ผมก็เลยเดินเล่นมาที่สถานีหาดใหญ่นะระหว่างทางเดินมานี่ก็เจอร้านขนมชื่อดังนะชื่อมันเดือยก็แวะเข้าไปกินขนมเขาก็อร่อยดีนะเป็นเมนูที่ไม่มีชื่อนะครับอันนี้ใครกินก็ถือว่าเป็นบุญของเราแล้วนะครับแก้วละ25บาทครับคนกินเพียบเลยนะผมนี่เป็นแก้วท้ายๆเลยนะถ้าช้ากว่านี้สักหนึ่งนาทีนี่คืออดกินแล้วแต่ก็ยังไม่กินครับถือว่าโชคดีไปเดี๋ยวเราไปเดินเล่นในสถานีรถไฟกันดีกว่าเช็คอินหน่อยครับจำไว้แล้วใช่ไหมคะใช่ครับที่โทรมาตอนไปกินข้าวไหมถูกต้องโอเคเพราะว่าเหลือห้องเดียวไปเดินเล่นเข้าไปเดินเล่นเขามายืนรอเต็มเลย 3-4 คนเราก็เช็คอินเป็นที่เรียบร้อยไปห้องเราดีกว่านี่ก็เป็นชั้น B ฮะมีกางเกงนายตากด้วยนะหัวผึ่งลมสบายเลยส่วนของเราเป็นชั้น4ฮะก็คือไอ้อีก1ชั้น3ชั้นนั่นเองพอได้เนี่ย4อะไรเอ่ย4 2เฮ้ยชั้น4นี่วิวดีนะก่อนจะถึงห้องเรานี่พามาชมวิวก่อนว้าวเป็นไงครับนี่ตรง4แยกเลยนะสวยงามเฮ้ยเหลี่ยมดีว่ะและแล้วเราก็ถึงห้องของเราแล้วก็คือ42นั่นเองมาชมห้องพร้อมๆกันเลยปึ๊บปึ๊บมาเลยนะป๊าดกันนะครับโอ้เปิดมาเจอเตียงเลยนะเตียงแบบ
เนกทัศน์รัตโอ้โหห้องนี่แบบว่าจูเนียร์มากนี่โอ้ห้องเล็กใจเลยนะก็คือเปิดเข้ามาเป็นห้องเลยครับห้องก็เท่านี้เลยก็เป็นห้องขนาดเล็กนะที่แบบน่ารักนะผมว่าขนาดประมาณสัก2.5 เมตรคูณ 2.5 เมตรประมาณนี้คุณก็พอดีนอนอ่ะแล้วก็เหลือที่ให้เราวางกระเป๋าได้เล็กน้อยซึ่งข้อดีก็คือแอร์จะเย็นเจี๊ยบนั่นเองครับเพราะแอร์อยู่ตรงนี้เลยดีว่าส่องเรามาเลยโอ้แล้วเขาก็มีชุดนี้ให้ด้วยครับผ้าเช็ดตรงผ้าเช็ดตัวนะไม้แขวนเสื้อด้วยพร้อมเลยก็ประมาณนี้สำหรับที่พักของผมที่ศิลาเฮาครับบรรยากาศดีนะน่ารักดีเดี๋ยวเราจะพาไปดูห้องน้ำกันหน่อยนะเปิดไปเลยครับฟับนี่ก็คือห้องส้วมนะสำหรับโซนนี้โซน4เอ้าทางนี้และแน่นอนว่านี่ก็ต้องเป็นห้องอาบน้ำนั่นเองนะครับประมาณนี้นะสำหรับโฮสเทลแห่งนี้ไก่ทอดหน่อยครับข้าวเหนียวได้ไหมครับด้วยครับสะโพกหนึ่งปีกหนึ่งครับอันนี้ขอบจริงที่โรยให้อยู่แล้วใช่ปะโอเคแล้วหนังไก่ยังไงหนังไก่ด้วยหนังไก่น่ากินครับขอบคุณครับได้มาแล้วครับไก่ทอดหัดใหญ่นะเราก็จะไปหาที่นั่งกินกันแถวๆนี้เลยตรงสนามตะก้อนี่แหละมาถึงหาดใหญ่ต้องกินไก่นะและตอนนี้ฝนก็จะตกด้วยรีบกินกันเลยดีกว่าครับกับชิ้นนี้ไปเลยเล่นล่องสะโพกก่อนเลยข้าวเหนียวโคตรร้อนผมมาตอนที่ร้านเพิ่งเปิดพอดีนะแต่ไม่มีคนเลยนี่บอกว่าเพิ่งเริ่มกินปุ๊บคนมาเต็มเลยสั่งหนังไก่ไปด้วยครับลองกินหนังไก่หนังไก่นี่ของโปรดเลยเหมือนว่าหนังไก่เขามีปรุงรสแบบของหวานหวานกระเล่มกระเล่มนะว่าออกมันหอมมากข้าวเหนียวนี่ก็โคตรร้อนเลย กินอย่างเมามันนะครับแบบว่ามือมานี่เลอะหมดเลยแล้วก็สิ่งที่ผมชอบสุดคืออ๋อหนังไก่ครับผมชอบหนังไก่ร้านนี้นะแล้วก็จิ้มกับน้ำจิ้มครับว่ามันจิ้มโคตรอร่อยเลยมันแบบเปรี้ยวๆนะหวานๆอร่อยแนะนำหนังไก่กับน้ำจิ้มประมาณนี้แหละผมควรจะสั่งเส้นอะไรดีเส้นนี้สั่งเส้นนี้เลยเอาแห้งแล้วก็เพิ่มสุกเนาะไม่ใส่ข้างในได้ครบไหมเอาครบเลยจ้ะพิเศษเลยจ้ะลงตัวได้ก็ได้ได้ครับครับระหว่างรอก๋วยเตี๋ยวผมก็สั่งน้ำมะขามเลยว่ามันเปรี้ยวๆชื่นใจเลยเปรี้ยวดีThank you.
าณนี้นะครับสำหรับการมาเดินถ่ายรูปเล่นกับสตรีทอาร์ตเมืองหาดใหญ่นะตอนนี้ก็มืดตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ดแล้วครับประมาณสัก 6:00 นกว่าแล้วเดี๋ยวเราจะไปยังถนนคนเดินดีกว่าไปดูซิว่าถนนคนเดินในวันเสาร์เนี่ยจะเป็นยังไงแวนรถไปเรื่อยเปื่อยนะครับและในที่สุดก็มาเจอกับถนนคนเดินของจริงครับวันนี้เมื่อกี้ตอนแรกที่ไปตรงกรีนเวย์นั้นไม่ใช่ถนนคนเดินนะเป็นเหมือนตลาดนะแต่นี่คือถนนคนเดินครับตอนนี้เขาจะปิดถนนก็คือวันศุกร์กับวันเสาร์ซึ่งวันนี้คือวันเสาร์นั่นเองถ่ายเป็นถ้วยก็ได้ทานที่นี่อ่ะเออมาได้แล้วครับคุณครับครับอ่ะมาถึงแหล่งทั้งทีนั้นก็เลยสั่งรังนกมากินนะฮะแล้วก็มีน้ำส้มให้เราด้วยนะชิมน้ำส้มก่อนเลยอ๋อแม่พูดหรอครับเปลี่ยนเหรียญครับเหรียญนี้สวยกว่าจะได้เห็นแบ็คกราวด์เป็นน้องกำลังตักรังนกนะเรามาเล่นกันเลยดีกว่าครับรังนกโอ้ยเหมือนกินบุ้นเลยนะอืมรสชาติค่อนข้างเบาๆนะแต่ว่าไม่มีอ่ะตัวนี้รังนกนิดๆหน่อยๆนะแต่เป็นการถือว่าเป็นงานบำรุงด้วยกันนะไม่ได้กินมาเป็นหลายปีมากอ่ะจับซะหน่อยเลยไหนมาถึงหาดใหญ่ทีผมชอบน้ำโสมประมาณนี้นะครับสำหรับวันแรกนะของการเดินทางในทริป3วัน2คืนเที่ยวเมืองหาดใหญ่สงขลานะแม่งงเลยว่ามาเมืองไหนกันแน่นะไปหลายเมืองจัดนะที่นี่คือหาดใหญ่สงขลาเอาล่ะครับวันนี้ลาไปก่อน
ลาวาพุ่งเลยแล้วครับเมืองสงขลานะใช้เวลาประมาณเกือบชั่วโมงเลยนะจากหาดใหญ่มาถึงเมืองสงขลาเนี่ยคือเราขับชิวๆเต่าๆมานะประมาณ 40-60 นะในแผนที่ Google บอกว่าครึ่งชั่วโมงนะผมเล่นไปเกือบชั่วโมงเลยและแน่นอนว่าเมื่อเรามาถึงเมืองสงขลานะจุดที่น่าสนใจที่สุดของเมืองสงขลาคือบรรยากาศของย่านเมืองเก่าสงขลานะเดี๋ยวในวันนี้ซึ่งเป็นวันที่2ในทริป3วัน2คืนเที่ยวเมืองสงขลาหาดใหญ่เนี่ยนะเราไปเดินเที่ยวในเมืองเก่ากันครับมาเริ่มต้นเดินทางกันเลยดีกว่านะตรงนี้ก็คือถนนนครนอกนะเราจะเดินไปเรื่อยๆเลยครับดูซิว่านครนอกนี่มีบรรยากาศเป็นยังไงมาครับจุดแรกที่ท่าน้ำศักดิ์สิทธิ์พิทักษ์เราก็จะเจอเข้ากับนี่ตึกเก่าๆนะที่มีภาพสตรีทอาร์ตครับภาพคุณลุงปั่นจักรยานไม่รู้ขายอะไรเหมือนกันแล้วตรงนี้เป็นท่าเรือเราจะเดินไปดูท่าเรือหน้านี่ก็จะเป็นเรือประมงแล้วล่ะมาจอดกัน 3-4 ลำเลยนะด้านหลังที่เห็นอยู่นี้เป็นตึกสูงๆในแท่งๆนี้คือตึกสมัยสงครามโลกครั้งที่2เลยนะที่ยังหลงเหลืออยู่ทุกวันนี้เลยตรงนี้ก็มีเป็นบ้านเก่านะทาเป็นสีดำเลยเท่ดีเข้าไปดูซิว่าข้างในเป็นยังไงในนี้ก็คือห้องสมุดนะนึกว่าหนังสือมาเรียนสวยที่นี่คือแต่ก่อนเป็นโกดังเก็บข้าวนะครับคือเขาเก็บตรงนี้ปุ๊บแล้วก็ข้างหน้านี่ก็เป็นท่าเรือเลยนะอยู่ใกล้ๆนี่เองเฮ้ยลมเย็นเลยเดินเล่นมาเรื่อยๆนะครับเจอกับร้านไอ้เหลียงไชน่าเฮาส์นะตกแต่งสวยเลยแล้วก็ที่เห็นด้านหน้านี้อาคารเนี่ยขึ้นไปด้วยนะมี3ชั้นครับโอ้ยบันไดแบบโบราณเลยเนี่ยเป็นบันไดไม้โบราณเล็กๆกว้างครับเกือบเมตรเราจะขึ้นไปถึงชั้น3นะครับซึ่งเป็นชั้นดาดฟ้านะหลังบ้านเก่าหลังนี้โอ้ยแท้ๆเลยโอ้ยวิวดีทีเดียวมาดูหลังคาบ้านข้างๆนะว่าเป็นยังไงกันบ้างนะนั่นหลังนั้นเห็นไหมหลังคาเป็นแบบเหลี่ยมๆเล็กๆเนี่ยโบราณเลยเราขึ้นมาชั้น3นะเป็นดาดฟ้าแล้วก็มาดูหลังคาบ้านกันครับหลังคาบ้านแบบโบราณนะเป็นแบบนี้เลยเห็นไหมและที่เราเห็นอยู่ข้างหน้าก็คือถนนนครนอกนะฮะมุมนี้นี่แบบว่าเหมือนกรอบรูปเลยไหม
็นเฟรมนะตึกนี่เป็นเหมือนกรอบใช่ไหมแล้วก็รูปก็คือด้านหน้านี่แหละครับทะเลแล้วก็มีภูเขาข้างหน้าผมเดาว่าข้างหน้านี่คือเกาะลอยนะหรือเกาะยอวะเกาะยอไม่ใช่เกาะลอยและใกล้ๆกันนี้ก็เจอเขากับโอ้ยสองตึกสองอาคารสวยๆเลยนะบ้านนครในไปครับเข้าไปชมบรรยากาศของบ้านนครในกันนะเราเดินเข้ามาครับเจอเข้ากับบ่อน้ำโบราณไปเดินดูบ่อน้ำโบราณกันเห็นมีน้ำอยู่ไหมเนี่ยอึ๊บเฮ้ยถ้าเอาไม้ออกได้มีน้ำนั่นเนี่ยห้องนี้ครับเป็นห้องที่รวบรวมภาพของในหลวงรัชกาลที่9ไว้นะเต็มเลยและใกล้ๆกันกับบ้านนครไหนคือติดกันเลยน่าจะเป็นเจ้าของเดียวกันมีนี่ครับปืนใหญ่สมัยสงครามสงครามอะไรก็ไม่รู้ฮะโอ้โหเขียวเลยเนี่ยแพ้แล้วนี้เราเดินมาเจอกับสตรีทอาร์ตครับเป็นคุณลุงกำลังแอบดูสาวอยู่โผล่มานิดเดียวนะสาวรู้ตัวภาพนี่เหมือนว่าวาดเก่าประมาณหนึ่งนะถึงขั้นตอนนี้สีเริ่มหลุดลอกแล้วครับเล็บของคุณลุงนางลำอันนี้หายไปแล้วเราเดินมาเจอเขากับนี่ครับอะไรไม่รู้สีแดงแป๊ดเลยนะโอ้โหเดาว่าคงจะเป็นโรงสีข้าวมั้งเดี๋ยวเข้าไปดูข้างในและที่นี่ก็คือนี่ครับอ่านเอาเองแล้วกันนะผมไม่กล้าอ่านนะกลัวอ่านผิดเข้ามาได้เป็นอาคารโล่งกว้างใหญ่โตนะฮะคงไว้เป็นที่เก็บพวกเข้าของเครื่องใช้แหละแล้วก็ไปขนลงเรือข้างหน้านี่เป็นไอ้เครื่องเนี่ยครับที่มันจะเป็นสายพานนะลำเลียงสิ่งที่เราต้องการจะขนซึ่งเดาว่าน่าจะเป็นข้าวแล้วก็ลงมาในเรือลำนี้เลยเรามาเจอของดีครับโดยบังเอิญนั่นคือรถ2แถวไม้โบราณนะแล้วเขาก็แต่งแบบว่าโคตรเฟี้ยวเลยนะเนี่ย เป็นคันสีน้ำเงินนะฮะแล้วก็คันสีแดงคันสีแดงเป็นยี่ห้อนิสสันนะไฟเหลี่ยมนะเอ้ยสวยว่ะนี่ปีประมาณไหนพี่คันนี้อันนี้ก็ถ้าคิดเป็นอายุมันก็ประมาณ37 ปีแล้วอันนี้ครับ37ก็ไม่ใช่37อ่ะ38 38ก็ประมาณปี27อ่ะ27นะ27แล้วไล่ได้มั้ยว่าสัก80หรือ70อะไรงี้ไม่รู้นะนักพอสอไทยนักพอสอไทยนะแต่ผมเดาว่าประมาณนั่นแหละ8ลงมาแต่ว่าเครื่องผมเปลี่ยนแล้วเครื่องเปลี่ยนทั้ง2ตันอันนี้จะประมาณนี่เลย7เลยอ่ะถ้าพวกไฟกลมอ่ะนะคันนี้จดทะเบียนตั้งแต่970ประมาณอันนี้จดทะเบียนตั้งแต่112 12นะฮะจดทะเบียนนะครับปี12คือมันต้องเกิดก่อนหน้านั้นไงเป็นแบบไฟกลมคู่นะฮะไม่เคยเห็นเลยผมไม่เคยเห็นไอ้นี่มันเป็นไฟกลมคู่ทุกทีกลมเดียวแต่ว่ามันยืนขึ้นบนเออทุกทีกลมแต่อีกรุ่นนึงมันเป็นไฟกลมกันแต่ไฟนอนอันไหนเก่ากว่าก็ตั้งเก่ากว่านะตัวนี้หายากกว่าไฟตั้งมันเบนซ์อ่ะนะมันเบนซ์ไฟตั้งกลมตั้งเลยไอ้นี้ถ้าพูดถึงรถตัวนี้จริงๆเขาจะใช้อยู่แถวทะเลทรายแถวตุรกีแถวอัฟกาตัวนี้จะใช้อยู่โซนนู้นตลอดกลางแล้วมาได้ไงคันนี้ก็มาสมัยก่อนเนี่ยเขานำเข้ามาขนมาเรือสุดยอดข้างหน้านี่เป็นแหนบนะการนี่ยิงหมดทุกอันเลยเหมือนคล้ายการบรรทุกเหมือนด้านหลังเลยนะเป็นคานเป็นแหนบนี่กี่คันครับเนี่ยสองคันก็มีอีกคันนึงช้างเหยียบเป็นสามได้ๆๆการนึงของนายกเบนอ๋อครับอินโดครับพี่ตัวนี้มาโมดิฟายเป็นกลิ่นอายสไตล์อินโดตามหลักหัวไดกู้แล้วทีนี้มันใช้ประโยชน์อะไรไม่ได้ครับก็เลยมาเทตรงนี้ดีกว่านะให้คนเกาะคนนั่งนะคนนั่งจมอยู่เดี๋ยวพี่ขออนุญาตให้เราขึ้นดาดฟ้าได้นะครับเราจะขึ้นไปขึ้นได้ดูไปเลยครับโอ้โหสุดยอดเขาก็ชาของแท้จัดเจนหมดเลยของแท้ขึ้นได้จริงๆนะฮะได้จริงคือสมัยก่อนเขาก็นั่งกันอย่างเงี้ยนะ
ขนกันแบบว่าเต็มที่โอ้ยไงสุดยอดเลยคันนี้คือของแท้นะแต่ก่อนก็ใช้จริงอย่างนี้แหละโอ้โหแล้วเราแบบได้มาเจอแบบนี้โคตรดีเลยจากอาคารสีแดงนี้เราเดินมาจนสุดถนนนครนอกแล้วผมก็จะเลี้ยวขวาเป็นถนนคู่ขนานกันนะตรงนี้คือถนนนครในครับไปเดินดูถนนนครในกันต่อพามาดูแผนที่กันหน่อยแล้วกันนะเพื่อความไม่งงนี่ตอนนี้อยู่ตรงนี้ก็คืออาคารสีแดงๆตรงนี้นี่โรงสีแดงตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ดเราเริ่มต้นเดินจากตรงนี้เลยนะที่เป็นประตูเมืองใช่ไหมเดินป้าเที่ยวยาวมาจนถึงนี่แหละครับเดี๋ยวเราจะเลี้ยวขมวดแฟบปุ๊บนี่ไปเดินต่อเส้นนี้นครในก่อนที่เราจะเลี้ยวเข้าไปยังถนนนครในก็มาเจอกับนี่ตึกนี้ธนาคารออมสินครับตึกเริ่มเลยนะเก่าโบราณสีชมพูสวยเชียวเฮ้ยเขามีรถให้นั่งด้วยครับเนี่ยเราจะไปหาจุดขึ้นรถแบบนี้มานั่งเล่นดีกว่าจะได้ไม่ต้องเดินนะเพราะเราเดินไป1เส้นแล้วมาเดินกันต่อครับถนนนครในครับเข้ามาได้แป๊บนึงก็จะเป็นนี่เลยบ้านเก่าขนาดซ้ายขวาเลยนะก็มีอาคารเก่าแก่ครับที่เป็นร้านขายบะหมี่เกี๊ยวข้าวต้มปลาด้วยโอ้เดี๋ยวดูร้านดิสวยมากซ้ายมือนี่เรามาเจอกับภาพสตรีทอาร์ตครับที่อยู่บนประตูบ้านใครก็ไม่รู้นะเป็นประตูเก่าโบราณสมัยก่อนเนี่ยก็ทาสีประตูบ้านกันแบบนี้แหละสีเขียวๆอย่างเงี้ยเขาเรียกว่าเขียวไข่กาหรือเปล่าผมไม่มั่นใจนะเอ้ยเหมือนว่าถนนนครในเนี่ยตัวอาคารเก่านี้ค่อนข้างจะสวยกว่าฝั่งนู้นนะสวยกว่าฝั่งนครนอกระหว่างถนนนครในนี่ก็จะมีถนนตัดผ่านนะเป็นแบบเป็นซอยย่อยนะซอยเล็กซอยน้อยแบบนี้แล้วนี่คงจะเป็นประติมากรรมเหล็กดัดเห็นคุณป้าขายขนมนะซ้ายมือนี่เป็นบ้านเก่านะแบบเก่าเลยเป็นบ้านไม้เลยครับเขารีโนเวทมาทำเป็นร้านกาแฟนะเอ้ยดูดีแล้วนี่ก็มีพี่มอไซค์จอดกินเต็มเลยครับแล้วเราก็เดินมาเจอเข้ากับบ้านนครในซึ่งจริงๆต้องเป็นทางนี้แหละถึงจะเป็นนครในฝั่งถูกต้องนะแต่เมื่อกี้เราเดินนครนอกใช่ไหมเราก็ทะลุทะลวงเข้ามาเที่ยวได้เหมือนกันนะผมว่าถนนนครนอกนครในเนี่ยใช้เดินเที่ยวเอาเนี่ยโอเคเลยนะไม่ได้ไกลอะไรมากมายนะกำลังแบบสบายๆเพราะถ้าเราขี่มอไซค์มันจะผ่านแวบไปอย่างรวดเร็วเลยนะพามาชม TC125 ครับโอ้โหสวยเนี่ยตัวจริงนี่งามเลยมอเตอร์ไซค์ที่ดูเท่มากมายร้านกาแฟอันนี้นะฮะมาดูน้องๆถ่ายพรีเวดดิ้งกันนะฮะกับตึกสวยๆแบบนี้เลยนะมาเจอเข้ากับภาพนี้ครับสตรีทอาร์ตเป็นเรือไม่รู้ว่าเรืออันนี้เขาเรียกว่าเรืออะไรนะเฮ้ยสวยว่ะนี่เป็นภาพเรือที่ดูสวยมากเลยนะนี่ก็เป็นร้านค้าที่เขาตกแต่งดูโมเดิร์นรุ่นใหม่นะทำเป็นอาคารเก่าแล้วก็มาปรับปรุงโมดิฟายครับไม่รู้ขายอะไรเหมือนกันเป็นร้านขายอาหารกระป๋องเหรอร้านเมื่อสักครู่นี้เปิด11โมงนะฮะตอนนี้มันเพิ่งจะ10โมงครึ่งยังไม่เปิดครับถ้าเปิดเนี่ยก็จะเข้าไปดูซะหน่อยปรากฏว่ายังครับก็เลยงั้นผ่านไปก่อนแล้วกันผมว่าย่านเมืองเก่าสงขลาเนี่ยเป็นย่านที่เดินเที่ยวสนุกนะคืออาคารเก่าเนี่ยแบบแน่นเลยคาแรคเตอร์ลุคก็จะแตกต่างจากภูเก็ตนะที่ผมไปมาคนละแบบนี่ฟิลออกบ้านๆกว่าแต่ก็สวยดีดูอบอุ่นนะเพราะว่าแดดกำลังร้อนเลยอุ่นกำลังดีไม่ใช่ครับคนละอุ่นผมเดินมาเจอเข้ากับตึกนี้ครับที่เขาเป็นร้านกาแฟนะมันคือตึกประธาน2505อารมณ์เหมือนโรงเรียนเหมือนกันนะจุดนี้เราจะเห็นเป็นบ้านหลังเล็กๆนะน่ารักทีเดียวหลังคานี่ก็เรียกได้ว่าปลูกใครปลูกมันนะไม่เกี่ยวกันเลยสูงๆต่ำๆสลับกันไปก็ดูมีความเป็นแบบว่าอะไรล่ะครับแอบสแต็กแล้วกันนะ
สวยดีนะผมว่าบรรยากาศการเดินเล่นในถนนนครในนะมีร้านค้าร้านกาแฟเยอะมากๆเลยเดินมานี่น่าจะมีเกิน10ร้านแล้วเส้นหมี่ครับขอบคุณครับมาดูเห็นคนสั่งหมี่เยอะเลยอ่ะแล้วผักบุ้งให้เยอะมากด้วยครับแจ๋วเลยครับโอ้ใส่ปลาหมึกนี่เลยนะโอ้ต่อเรื่องเลยนะครับสนับรถไฟเลยเครื่องเขาก็จะเป็นหมูเล็กๆน้อยๆอย่างนี้นะโอ้โหแจ๋วแล้วเย็นตาโฟอย่าลงนะสูตรเด็ดลูกชิ้นเอ็นหมูนะเดี๋ยวเรายังอยู่นะให้มือสองทำอยู่หรือมือหนึ่งอยู่แล้วนี่มือหนึ่งอยู่แล้วนะไม่ใช่เฮียลงก็คือมือสองใช่ไหมเฮียไม่มีมือยืนดูอย่างเดียวจากที่เราอิ่มท้องมาที่เรียบร้อยนะครับเราก็มาไหว้ศาลเจ้าพ่อหลักเมืองกันหน่อยดีกว่านะโอ้โหศาลเจ้าเป็นสไตล์จีนนะฮะศาลเจ้าพ่อหลักเมืองแห่งนี้แดงแป๊ดเลยนะมาครับเข้าไปไหว้ท่านกันหน่อยดีกว่าจุดต่อไปของเราคือการขึ้นไปสู่ยอดเขานี้ฮะเขาตังกวดเราจะไปด้วยลิฟต์เราจะไม่เดินขึ้นไปเพราะเราเดินไม่ไหวโอ้ซื้อบัตรตรงนี้นะฮะผู้ใหญ่45บาทเอาละครับเรามาถึงแล้วครับบนยอดของสถานที่แห่งนี้ขึ้นเป็นรถรางมานะนี่รางเขียวรถรางเขียวต้องคุมเอาไว้ฮะเพราะถ้าไม่คุมนี่ลิงเล่นหมดไปชมวิวกันดีกว่าเดินมาถึงตรงนี้เขาจะให้เลือกนะว่าชมวิวเมืองไปทางซ้ายหรือวิวทะเลไปทางขวาเราไปชมวิวทะเลก่อนเลยดีกว่าอารมณ์นี้ก็คล้ายๆขึ้นเขาวังนะเป็นรถรางรถกระเช้ารถเลื่อนเรียกรถอะไรวะเรียกไม่ถูกเหมือนกันลืมชื่อไปแล้วนั่นแหละแล้วขึ้นบนเขาแบบนี้แล้วก็มาชมวิวกันนะเราขึ้นมาบนนี้นะฮะวิวสวยเลยครับกว้างแบบ180องศาเลยเป็นทะเลของหาดสมิลาไปดูกันเลยเดินมาฝั่งนี้วิวทะเลเหมือนกันแต่เป็นทะเลแบบทะเลสาบสงขลาเห็นไหมข้างหน้านี้คือทะเลสาบสงขลานะเล็กๆแคบๆตรงนั้นด้านหลังเดาว่าคงเป็นเกาะยอนะและที่นี่ก็คือยอดเขาตังกวนเมืองสงขลาขึ้นมาบนยอดแล้วก็เจอกับพระธาตุนะครับอยู่บนยอดนี่เนี่ยเราสามารถเข้ามาได้จนถึงตัวพระธาตุเลยนะฮะเนี่ยชิดติดขอบแล้วครับและแน่นอนว่าเมื่อเราสามารถขึ้นมาได้ใช่ไหมคนไทยอย่างเราก็ต้องเดินวนครับ3รอบกับพระธาตุแห่งนี้นะ
ระหว่างเดินวนไปก็ชมวิวไปด้วยครับฝั่งนี้ก็จะเป็นวิวที่เห็นเมืองนะที่เราขับรถมาเนี่ยตีละครั้งซะหน่อยสามทีพอครับอย่าเกินเมื่อสักครู่นี้เราได้ชมวิวทะเลไปแล้วใช่ไหมต่อไปเราจะพาไปชมวิวเมืองครับอยู่ตรงนี้เลยว้าววิวเมืองสวยนะเนี่ยไอ้ผมว่าวิวเมืองนี่มันโล่งดีอะวิวทะเลมันติดต้นมงต้นไม้ใช่ไหมกับวิวเมืองนี่แบบราบเรียบแนะนำเลยครับเขานี้ต้องขึ้นมานะขึ้นง่ายๆกระเช้าลงมาข้างล่างจากยอดเขาเล็กน้อยนะก็จะมาเจอเขากับนี่ครับศาลาพระวิหารแดงว้าวเป็นไงฮะหันตีนเลยนะหลบซ่อนอยู่ในเขาเนี่ยที่แห่งนี้ก็สร้างไว้ก็เป็นศาลานะที่ประทับของรัชกาลที่5ครับก็ยังสร้างไม่เสร็จรัชกาลที่6ก็มาสร้างต่อจนเสร็จเรียบร้อยเป็นแบบนี้นะหลังจากที่เราได้ไปเที่ยวในเมืองเก่าแล้วก็ไปกินข้าวเรียบร้อยมาทะเลก็ต้องเห็นทะเลกันหน่อยใช่ไหมไปครับไปดูทะเลกันดีกว่าจุดนี้ก็จะเป็นเหมือนกับบริเวณสวนสาธารณะซึ่งผมมองเห็นรูปปั้นฮะแมวแล้วก็รูปปั้นหนูแล้วก็น่าจะมีรูปปั้นนางเงือกด้วยแต่ยังไม่เห็นไม่รู้ว่าน้องนางเงือกอยู่เรียนไหนไปดูรูปปั้นแมวกันดีกว่านี่ก็คือรูปปั้นแมวแล้วก็หนูที่อยู่ที่ชายหาดแห่งนี้นะฮะโหจุดนี้นี่แบบว่าได้รับความนิยมอย่างมากนะฮะเต็มไปด้วยนักท่องเที่ยวนะเต็มเลยอุ้ยมีม้าด้วยนี่โอ้โหโอ้เท่มากฮะดูม้าเสร็จแล้วเป็นเทียบร้อยเราไปดูทะเลดีกว่านะด้านหน้านี่แหละครับคือทะเลสงขลาจ้าโอ้โหเป็นไงครับเห็นแอ่งเบล่มเลยนะเฮ้ยทะเลก็ดูดีนะเนี่ยสงขลาและเกาะด้านหลังที่เราเห็นอยู่ลิบลิบนู่นนะฮะที่มีเรืออยู่ไกลเห็นไหมนั่นแหละคือเกาะหนูแล้วก็เกาะแมวนะอันไหนเป็นหนูอันไหนเป็นแมวก็ลองทายดูแล้วกันนะและทะเลหรือหาดแห่งนี้ก็มีชื่อว่าสมิลานั่นเองครับภาษาอังกฤษเขาเขียนว่าสมิลาบีชนะโอ้แถวนี้นี่เป็นหัววินฮะวินม้าวินจอดม้าเต็มเลยนะมาดูความฮอตฮิตของหาดแห่งนี้นะฮะชื่อหาดนี่เดี๋ยวนี้ไม่เขียนภาษาไทยนะเขียนเป็นภาษาอังกฤษนะว่าท่องเที่ยวต่างชาติเยอะมากนะฮะผมว่าที่คุณเห็นคนอยู่เนี่ยผมว่ามากกว่า 90% นะเป็นชาวต่างชาตินะก็จะเป็นมาเลเซียในที่สุดเราก็เจอน้องนางเงือกแล้วนี่ครับนั่งตัวเหลืองอยู่ตรงนี้เลยนะทำไมใกล้ๆน้องเลยวะน้องนางเงือกนี่ตัวเป็นสีทองเงาวับเลยนะฮะเพราะว่าคนนี้เขาคงแบบว่าเขาไปนั่งตักน้องเยอะนะเลยขัดถูทุกวันเงาแวบเลยมีสองหนุ่มไปนั่งตักนางเงือกด้วยนะขอนั่งตักสาวๆหน่อยใช่ไหมฮะฝึกเอาไว้น้องแล้วในที่สุดเราก็เดินมาจนถึงทะเลครับทะเลของสงขลาที่แหลมที่หาดสมิลาแห่งนี้เรียกว่าแหลมหรือเรียกว่าหาดเนี่ยไม่แน่ใจเหมือนกันนะเอาเป็นหาดแล้วกันโอ้น้ำใสอยู่นะครับเนี่ยด้านหลังก็จะเห็นเป็นเกาะหนูเกาะแมวแล้วก็ท้องฟ้าสดใสเลยวันนี้มีเมฆปุยๆพองงามขับรถเล่นเลาะหาดนะฮะมาเจอแถวๆนี้นี่โอ้บรรยากาศดีมากเรียบชายหาดยาวเป็นแบบ10กิโลเลยนะจะเป็นอารมณ์แบบสวนสาธารณะริมทะเลริมหาดแล้วก็เอาเลยครับตามสบาย
แล้วหาดของเมืองสงขลานี่มีความเป็นธรรมชาติมากนะเนี่ยมีต้นไม้ใบหญ้าอะไรไม่รู้นะพืชทะเลหาดสวยเลยนะฮะเป็นแบบธรรมชาตินะแล้วก็เอาเสื่อเอาอะไรมาปูตัวเองนะไม่มีเตียงผ้าใบแบบบางแสนประการ เออถ้าอย่างนี้ถือว่าหาดทรายหาดทรายนี่แบบว่าเบลอเลยนะทรายนี่อย่างหนาก้อนใหญ่แบบอลังจริงสงขลาเห็นมีกลุ่มพี่ๆน้องๆ นะครับมาทำกิจกรรมกันเต็มชายหาดเลยนะเฮ้ยดูคึกคักมากมายบรรยากาศของเรือข้ามฟากตอนนี้เป็นเวลา6โมงเย็นแล้วครับพระอาทิตย์ได้ตกไปแล้วตกหลังฝั่งนู้นตอนแรกผมเข้าใจว่าเป็นเกาะยอไม่ใช่ครับเป็นฝั่งของท่านอยู่ตรงนู้นเดี๋ยวเราจะขับไปหาเกาะกันวิวสวยมากเลยมาขึ้นตอนช่วงเวลาเนี้ยดีแล้ว6โมงเย็นเนี่ยตอนบ่าย2บ่าย3นี่ร้อนมากเลยฮะไม่ไหวแทบจะตายกลางทางเลยตอนนี้เราข้ามาอยู่อีกฝั่งนึงแล้วนะครับซึ่งฝั่งนี้ก็คือจริงๆฝั่งเดียวกันแหละมันแค่มีทะเลสาบกั้นอยู่เลยไม่รู้จะบอกว่าฝั่งอะไรเลยทางนี้ครับผมเอาเส้นอะไรดีแนะนำหน่อยสิคนจะกินเส้นอะไรถ้ามีเหลืองแห้งด้วยเอาลองก้อนเดียวก่อนก้อนเดียวก่อนก้อนเดียวได้ครับใส่ทุกอย่างนะคะได้ครับโอเคจัดเลยมีทางหมูได้ได้เลยค่ะใส่หมดเลยทางเข้าไปดูจุดชมวิวนะทุ่งนาไปครับไปดูทุ่งนากันดีกว่าข้างทางเป็นนี่เลยนะนาข้าวไม่สวยบรรยากาศโคตรดีเราจะเห็นน้องบัวนะอยู่ในนาข้าวเลยก็มีพวกต้นตรงต้นตาลนะโอ้นี่ใครอยู่ข้าวซอยมาก็สวยนะบรรยากาศดีมากขับรถไฟชิวๆนะครับประมาณสักครึ่งชั่วโมงนะถึง45นาทีแล้วแต่ความเร็วของคุณนะก็จะมาถึงอย่างที่นี่ครับคือจุดชมวิวนะที่เขาเรียกว่าหลานต้นโดก็คือต้นโดน่าจะเป็นเดาว่าน่าจะเป็นต้นตาลมั้งเยอะเลยนะฮะเต็มเลยครับเป็นทุ่งหญ้าไม่รู้เป็นข้าวหรือเปล่าผมไม่มั่นใจอาจจะใช่ก็ได้หรืออาจจะไม่ก็ไม่รู้ก็
แต่ที่แน่ๆคือเป็นที่เลี้ยงวัวแน่นอนครับเพราะน้องวัวมากินกินหญ้ากินฟางกินข้าวกินอะไรต่างๆอยู่แล้วก็ได้ชมวิวไอ้เจ้าต้นตาลเนี่ยแบบเยอะแยะมากมายนะจุดที่ทำให้ผมอยากมาที่นี่คือผมดูใน Google Map ไว้แล้วมันมีสะพานไม้ยาวเข้าไปในทุ่งนาทุ่งหญ้าอะไรเงี้ยนะแต่พอมาถึงตอนนี้กดแล้วมันหายไปไหนวะหาไม่เจอเลยพอเข้าไปดูอีกทีนึงปรากฏว่าภาพนั้นที่เขาโพสต์ไว้อะ4ปีที่แล้วครับซึ่งก็อาจจะเป็นไปได้ว่าไม้คงผุหมดแล้วนะตอนนี้ก็อาจจะฝากบอกแล้วกันนะว่าคนแถวนี้เนาะยังไงสร้างสะพานไม้ไว้ครับรับรองจะมีคนตามมาเช็คอินถ่ายรูปกันเยอะแยะมากมายเลยแถวนี้ก็บรรยากาศดีนะใครผ่านมาผ่านไปแถวนี้ก็แวะมาชื่นชมความงดงามได้นะโอ้ทางนี้เป็นไงครับโค้งตัว S ยังกับตัวงูเลยนะเลื้อยไปเลื้อยมาโอ้โหสนุกกว่านี้รถแวะชมชุมชนซะหน่อยนะเหมือนที่เราชื่นชอบนะเดี๋ยวเราก็ไปแว้นกันต่อนะกับทางนี้ครับมุ่งหน้าไปไปดูน้ำตกหน่อยเนี่ยนี่แถวนี้ก็มีน้ำตกด้วยนะและนี่มันก็เป็นฤดูฝนด้วยใช่ไหมน่าจะได้เห็นน้ำตกสวยๆเลยล่ะเส้นทางนี้แบบว่าเลาะป่ายางไปเลยนะมาขับไปประมาณโลครึ่งนะถึงแล้วตกวิ่งเข้ามาสักพักหนึ่งนะฮะยังไม่เจอผู้คนเลยนะอาจจะมีเราคนเดียวก็ได้วันนี้ที่น้ำตกแห่งนี้กล้องหลักของเราแบตหมดฮะถ่ายมากไปหน่อยนะระหว่างทางขี่มอเตอร์ไซค์มากดไปเรื่อยฮะแบตหมดรอชาร์จก่อนตอนนี้เราก็มาใช้เจ้า iPhone 7ของเราในการวล็อกไว้แล้วกันนะฮะกำลังเดินมุ่งหน้าไปยังน้ำตกนะซึ่งชื่ออะไรผมจำไม่ได้แล้วช่างมันเดี๋ยวขึ้นชื่อให้ดูดูสิจะเป็นยังไงแต่ว่าทางเดินดีเลยน่าจะเด็ดอยู่นะที่แห่งนี้ก็มีชื่อว่าพระมหาธาตุเจดีย์ไตรภพไตรมงคลนั่นเองครับและตอนนี้กล้องของเราก็ได้กลับมาเรียบร้อยแล้วผมก็แวบมาอยู่ที่ตรงนี้ครับเจดีย์ที่สร้างจากนี่เลยเหล็กเส้นอลูมิเนียมสแตนเลสอะไรสักอย่างนี่แหละโอ้ยโหลื่นๆจังหวะนี้เรียกได้ว่าแดดร้อนเฮียๆเลยนะฮะโอ้ประมาณนะครับเฮ้ยใต้ท้องนี่เจ๋วนะมีเจอแกนกลางเลยนะว้าวถ้าเปิดไฟคงจะสวยนะแต่ตอนนี้คือไม่ได้เปิดประหยัดไฟมันเลยทำไฟแพงช่วงโอ้ใต้พระธาตุเจดีย์นี้นะฮะเขามีทางออกให้เราเลือกด้วยนะสำหรับผมมีคนวันพุธก็ต้องออกรูนี้นะฮะอย่าออกผิดรูนะออกไม่ได้นะบอกให้นี่ครับมาข้างนอกเดี๋ยวเราจะขึ้นไปที่บนยอดกันทางไหนแล้วเนี่ยเราเจอทางขึ้นแล้วครับไปขึ้นไปเลยเขาเรียกว่าอะไรเนี่ยสแตนเลสบ้างไหมผมว่าเราจะเรียกว่าสแตนเลสที่เขาทำมาตัวรั้วนะก็มาทำเป็นเจดีย์กันโอ้โหก็เป็นการเปลี่ยนวัสดุให้มันทันสมัยโอ้เป็นเกลียวงี้เลยนะลมเย็นดีเหมือนกันนะข้างในนี้ก็เป็นอารมณ์แปลกใหม่ของการได้เข้ามาในธาตุเจดีย์ที่สร้างจากเส้นสแตนเลสนี่เลยอยากจะโชว์ให้ดูครับนี่คือส้วมซุ้มนี่คือส้วมซึมไฮเทคนะ
เป็นยังไงหน้าตาก็เหมือนปกติทั่วไปเวลาเราชิงช่องทำธุระเสร็จแล้วนี่คือไฮไลท์ครับเราตักน้ำใช่ไหมฟ้าบนี่ไงครับออโต้ระบบออโต้เติมน้ำโอ้โหโคตรไฮเทคอ่ะเอ้ยผมว่าไอเดียดีมากเห็นไหมทดลองน้ำเต็มตลอดกาลนะไม่ต้องกลัวน้ำหมดเจ๋งครับยกนิ้วให้เป็นไงส้วมที่วัดนี้ผมว่าอันนี้ Amazing ยิ่งกว่าพระเจดีย์อีกนะไอชอบมากเลยไอเดียนี้สุดยอดหลังจากวัดเราขับมาอีกนิดเดียวนะฮะขึ้นมาบนยอดของเขาคอหงนี่ก็จะมาเจอกับนี่เลยครับโอ้โหจุดชมวิวยอดเขาคอหงนะชมวิวเมืองหัดใหญ่นะข้างหน้าโอ้โหสวยมากถ้ามาตอนเย็นอาจจะได้เห็นพระอาทิตย์ตกนะทางขึ้นนี่ก็อย่างลกนะไม่ค่อยมีคนมาครับแต่ว่าก็แนะนำนะบ้างบ้างก็แวะมาโอ้ยังชันนะที่ดูมาที่นี่คือยังไม่ได้กินกาแฟเลยใช่ไหมฮะไปครับกินกาแฟดีกว่าสำหรับร้านนี้ที่มีชื่อว่า The Company โอ้เครื่องสวยเนี่ยอเมริกาโน่เย็นครับอเมริกาโน่เย็นไม่หวานเลยนะคะใช่ครับไม่หวานมาเลือกเมล็ดกาแฟได้เลยค่ะมีแบบไหนให้เลือกบ้างมีตั้งแต่ข้าวกลางค่ะข้าวเค็มข้าวเค็มมาข้าวกลางข้าวอ่อนค่ะแต่นั้นข้าวกลางข้าวเค็มค่ะแล้วก็ข้าวอ่อนมาค่ะเดียวจะเป็นตัวนี้เดียวค่ะข้าวเค็มแล้วก็เมล็ดค่ะแต่นั้นก็จะเป็นข้าวอ่อนแล้วเราเอาตัวไหนดีขอให้เป็นข้าวกลางได้ครับบอททอมเลสเหรอแนะนำเค้กหน่อยสิเนี่ยเหรอเอาพามะพร้าวอันนี้เอาพามะพร้าวอยู่ข้างบนใช่เจอภาษาอังกฤษนี่งงเลยนะเอาพามะพร้าวไปได้ครับอ๋อเพราะที่บ้านเป็นแอปเปิ้ลไงพี่ก็เลยงงลองเดินหาพี่อยู่ใช่ไหมพี่เดินหาพ่ออยู่เหมือนกันนี่ครับผมเค้กมะพร้าวเดี๋ยวรอกาแฟมากินควบเค้กมะพร้าวครับอเมริกาโน่บัตทอมเลยนะบอกว่าชิมกันเลยดีกว่าโอ้อร่อยครับคั่วกลางมันมีความเข้มคาราเมลหน่อยแล้วก็มีความเปรี้ยวนิดๆแก้เลี่ยนได้ดีนะแต่กาแฟมีเลี่ยนด้วยเหรอเลี่ยนเค้กนี่แหละครับไปกินกันเลยดีกว่าเค้กมะพร้าวมีเนื้อมะพร้าวค่อนข้างชิ้นใหญ่เลยนะกลิ่นหอมมันเข้ากับไอ้ที่เขาโรยๆเข้ากับอัลมอนด์ได้ดีประมาณนี้ฮะพูดเข้าเลยว่าแต่ตอนนี้มันจะมีความหวานมันใช่ไหมแต่ตอนนี้มันเปรี้ยวนิดนึงเนี่ยเรียกได้แก้เลี่ยนเค้กได้ดีเลยอร่อยมากและด้านหลังนี้ก็คือวัดฉือฉางนะครับคือผมกำลังจะมุ่งหน้าไปตลาดจิมหยงเนี่ยเจอวัดอยู่ทางขวามือพอดีครับแล้วก็เป็นแบบอะไรที่ดูสวยงามนะเดี๋ยวไปเดินเล่นซะหน่อยดีกว่าก็แพงวัดนี่ก็ทำจากกระเบื้องนะครับประดับได้สวยงามเลยเข้ามาเลยครับวัดฉือฉางโอ้โหโคตรใหญ่วัดใหญ่เบิ้มเลยอ๋อจับตาโอ้โหใหญ่โตอลังการจริงและตรงนี้ก็น่าจะเป็นสี่แยกที่ด้านหน้านี่แหละครับจะเป็นตลาดกิมหยงนะฮะเดี๋ยวเราจะเดินเล่นกันในตลาดสักนิดนึงเลยกันนะไหนมาถึงแล้วได้ปลา
บสวยๆน้ำลายไหลเลยอ่ะขอบคุณครับพอดีจะกินไก่ซะหน่อยนะฮะแต่ว่าไก่ที่เป็นส่วนน่องติดตะโพกำลังทอดอยู่ครับประมาณ15นาทีถึงจะเสร็จก็เลยสั่งไว้ก่อนตอนนี้ผมก็ไปเดินเล่นตลาดแล้วกันนะพอเราเดินเสร็จก็ได้กินพอดีครับและจังหวะนี้เราก็ไปเดินในตลาดเลยดีกว่าลองขึ้นมาชั้น2ดูบ้างว่ามีอะไรว้าวเรามาเจอนี่ครับร้านแบบพวกของวินเทจนะเฮ้ยเท่เลยมันก็จะเป็นพวกของเล่นนะนี่ของเล่นฝากเด็กๆจะเป็นเสื้อผ้าเลยครับเต็มเลยฮะโอ้ยโทษครับโทษครับ บั๊มเงินพอดีได้หรือยังของผม กลับมาสุกยังครับแล้วก็ปีกแล้วก็ข้าวเหนียวพอดีเลยครับกินเลยร้อนแล้วก็ได้ไก่ของเรามาแล้วนะครับนี่เลยเห็นส่วนเดิมครับน่องติดสะโพกกับปีกแล้วก็คราวนี้กินคู่กับอันนี้เบื่อข้าวเหนียวนะครับก็เป็นข้าวหมกไก่ดีกว่าเนี่ยลองดูข้าวหมกไก่ก่อนเลยได้พี่ตลาดกำแพงรู้จักไหมนั่นแหละก่อนซื้อเราจะมีซอยได้มันจะมีไส้ครับและนี่ก็เป็นพุ่งทอดแต่ว่าขึ้นมาร้อนๆตอนนี้ร้อนซัดๆเลยนะโอ้ยลองดูดีกว่าหนังกรอบมากเพิ่มหอมเจียวหน่อยรสชาติเข้มข้นเลยจิ้มเข้าหน่อยดิไก่ของร้านนี้ครับเข้ากับน้ำจิ้มเขาได้เป็นอย่างดีครับแล้วไก่เขาจะรสชาติความเค็มนิดนึงครับพอน้ำจิ้มหวานๆเข้าไปตัดนี่แบบคดีเราไม่ได้เข้ามาในสนามบินแค่20บาทแล้วมั้งส่วนถ้าเกิดว่าใครบินมาลงที่สนามบินหาดใหญ่แล้วอยากจะนั่ง2แถวเข้าเมืองก็ยืนรอตรงเมื่อกี้เนี้ยหน้าประตู3ครับพี่2แถวก็จะวนมาส่งคนใช่ไหมเราก็กระโดดขึ้นไปเลยนี่แต่ว่าเขาจะไม่มีจุดจอดรอแล้วใช้วนออกอย่างเดียวก็ประมาณนี้ครับเป็นยังไงกันบ้างครับกับทริป3วัน2คืนเที่ยวเมืองหาดใหญ่สงขลาของผมในครั้งนี้นะโอ้โหแบบว่าที่เที่ยวนี่มีอีกเพียบที่เที่ยวไปได้ติ๊บเดียวเลยนะเรียกได้ว่าต้องกลับมาซ้ำอย่างแน่นอนต้องขอขอบคุณทุกคนที่ดูมาถึงตอนนี้นะครับไปพบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับตลอดไป